สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดเอาแล้วงานนี้ประยุทธ์สวยแล้วธรรมนัสเตือนประยุทธ์ระวังมือที่มองไม่เห็นแทงข้างหลังชี้หากเกิดอุบัติเหตุในสภาดันใช้นายกคนนอกที่ทำการพรรคเศรษฐกิจไทยร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าสสพะเยาในฐานะเลขาธิการพรรคเศรษฐกิจไทยให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนายกรัฐมนตรีสำรองมีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะเกิดขึ้นว่าเรื่องนี้ไม่ทราบเพราะยังไม่ได้มองไปถึงจุดนั้นเพราะมองไปแค่จุดเดียวคือเรื่องของการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเมื่อไหร่ก็ตามเราต้องเตรียมพรรคให้พร้อมส่วนเรื่องนายกสำรองไม่ทราบส่วนกรณีที่มีผู้เสนอให้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกและหัวหน้าพรรคพลังชารัฐเป็นนายกรัฐมนตรีจะเป็นไปได้หรือไม่ร้อยเอกธรรมนัสกล่าวว่าอยู่ที่ตัวพลเอกประวิตรหากถามว่าสามารถเป็นนายกได้หรือไม่ความจริงท่านก็เป็นได้ตลอดเวลาแต่ทุกอย่างอยู่ที่ตัวท่านเมื่อถามว่านายอดุลเขียวบริบูรณ์ประธานคณะกรรมการย่านวีรชนพฤษภา35เสนอให้พลเอกประวิตรมาเป็นนายกเพื่อแก้วิกฤตร้อยเอกธรรมนัสกล่าวว่านายอดุลคงมีความคิดที่อยากให้บ้านเมืองเกิดความสมานฉันท์และเดินหน้าแก้ไขปัญหาในทุกๆเรื่องก็น่าจะเป็นทางออกที่ดีผู้สื่อข่าวถามว่ากรณีที่จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจและเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองในสภามองเรื่องบัญชีนายกอย่างไรร้อยเอกธรรมนัสกล่าวว่าในความคิดเห็นของตนคงใช้รัฐธรรมนูญมาตรา272วรรค2สำหรับบุคคลที่จะเข้ามาแก้ไขสถานการณ์นี้ได้เมื่อถามย้ำว่านายกคนนอกคิดว่าใครมีความเหมาะสมร้อยเอกธรรมนัสกล่าวว่ายังไม่ทราบส่วนพลเอกประวิตรจะเข้ามากุมบังเหียนรัฐบาลได้หรือไม่นั้นร้อยเอกธรรมนัสกล่าวว่าเราไม่สามารถแประบุได้ต้องฟังเสียงส่วนใหญ่ส่วนที่เสนอให้ใช้รัฐธรรมนูญมาตรา272วรรค2หมายความว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีจะไม่ได้รับการสนับสนุนในศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจที่จะถึงใช่หรือไม่ร้อยเอกธรรมนัสกล่าวว่าเรายังไม่ทราบว่าฝ่ายค้านจะยื่นยติในเรื่องใดคิดว่าไวเกินไปที่จะพูดเรื่องนี้และยังไม่รู้ว่าฝ่ายค้านจะยื่นเมื่อไหร่เมื่อถามว่าหากให้ร้อยเอกธรรมนัสวิเคราะห์เสียงในสภาขณะนี้เป็นอย่างไรเลขาธิการพรรคเศรษฐกิจไทยกล่าวว่าตอนนี้ต้องพูดว่ามือที่มองไม่เห็นมันเยอะสภายังไม่เปิดก็ยังไม่รู้และเดี๋ยวสภาเปิดก็จะรู้เพราะตอนนี้ทุกคนต่างซ่อนมีดไว้ข้างหลังตัวเองกันหมดจึงยังไม่รู้อะไรเป็นอะไรสำหรับกรณีที่พรรคเล็กนัดกันกินข้าวและพูดคุยกับนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะผู้อำนวยการพรรคพลังชารัฐร้อยเอกธรรมนัสกล่าวว่าตนมีประสบการณ์เรื่องนี้เยอะแต่ไม่ขอวิพากษ์วิจารณ์อย่าลืมว่า 3-4 ปีที่ผ่านมาตนเป็นคนดิวเรื่องพวกนี้ฉะนั้นคิดว่ารู้ดีมากกว่าใครมากกว่าคนที่พยายามเสนอตัวเป็นกลางในการเคลียร์เรื่องนี้เมื่อถามย้ำว่าการที่นายสุชาติพูดถึงเรื่องกล้วยในวงรับประทานอาหารกับพรรคเล็กเหมือนจะเป็นการเหน็บไปถึงใครหรือไม่ร้อยเอกธรรมนัสหัวเราะพร้อมตอบว่าผมว่ารัฐมนตรีเฮงต้องเรียนรู้อะไรอีกเยอะมันไม่ง่ายอย่างที่คิดผู้สื่อข่าวถามว่าพรรคเพื่อไทยมั่นใจว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้จะเป็นหนังม้วนใหญ่ที่ล้มรัฐบาลได้ร้อยเอกธรรมนัสกล่าวว่าช่วงเปิดสมัยประชุมสภาเราไม่รู้ว่าแต่ละพรรคไปหารืออะไรกันบ้างแต่ถ้าเปิดประชุมสภาในวันที่22พฤษภาคมนี้ก็จะรู้ไม่มีความลับตอนนี้ยังไม่รู้เพราะแต่ละพรรคซ่อนความไม่ดีเอาไว้จับตาอุบัติเหตุทางการเมืองประยุทธ์อาจไปไม่ถึงประชุมเอเปกพิษดิวลอนดอนประวิตรปะทุสงครามเย็นค่าย3ปสงครามเย็นรอบใหม่ประวิตรส่งสัญญาณไม่พอใจประธานวิปรัฐบาลสายตรงพลเอกประยุทธ์กรณีข่าวดิวลับลอนดอนแม้จะเคลียร์ว่าพูดเล่นแต่บิ๊กป้อมไม่เล่นด้วยก
ใกล้วันเปิดสภาประวิตรผู้คุมกำลังนักเลือกตั้งสองพักยังถือไพ่เหนือกว่าน้องรักสองปอจับตาอุบัติเหตุทางการเมืองอาจส่งผลให้พลเอกประยุทธ์ไปไม่ถึงประชุมเอเปกตลอดสัปดาห์ที่แล้วกระแสข่าวดีลลับลอนดอนดังกระหึ่มเมืองพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคประชารัฐออกมาปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงโดยเมื่อวันที่24เมษายนที่ผ่านมาในที่ประชุมใหญ่พรรคเพื่อไทยอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยก็ได้ตอบคำถามเรื่องดีลการเมืองที่อังกฤษว่าช่วงสงกรานต์ตนและครอบครัวอยู่ดูไบกับบิดาคือคุณทักษิณชินวัตรซึ่งกระแสข่าวดีลดังกล่าวตนก็ได้ยินพร้อมกับประชาชนทั่วไปจริงหรือเล่นเรื่องความสัมพันธ์หลังม่านกับบ้านจันทร์สงลาประวิตรปฏิเสธข่าวมาหลายรอบแล้วโดยครั้งล่าสุดหัวหน้าพรรคประชารัฐก็ยังยืนยันว่าไม่ได้เจอทักษิณมาตั้งแต่ปี2548เมื่อวันที่22เมษายนพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายนิโรธสุนทรเลขาส.ส.นครสวรรค์ในฐานะประธานวิปรัฐบาลให้สัมภาษณ์ทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่าพลเอกประวิตรไปพบกับคุณทักษิณชินวัตรที่อังกฤษว่าเรื่องนี้ต้องไปถามส.ส.นิโรธดูเองเมื่อถูกถามว่าได้พูดเล่นกับส.ส.นิโรธจริงหรือไม่พลเอกประวิตรกล่าวว่าไม่ได้พูดผมยังไม่ได้เจอนายนิโรธเลยทำเอานักข่าวงุนงงไปตามๆกันสำหรับขนต้นเรื่องนิโรธสุนทรเลขาส.ส.นครสวรรค์ได้บอกเล่าเรื่องดังกล่าวผ่านรายการว่าไม่ได้ตั้งใจให้ข่าวเพียงแต่พูดคุยกับนักข่าวคนหนึ่งถึงเรื่องการทำงานในฐานะวิปรัฐบาลและเล่าให้ฟังว่าได้สอบถามพลเอกประวิตรเรื่องไปเจอใครในอังกฤษเพราะมีคนถามเยอะพลเอกประวิตรก็ตอบเล่นๆว่าทักษิณฝากความคิดถึงมาหาตนด้วยท่านอำผมเล่นไม่ได้ไปพบกันจริงๆเป็นการพูดหยอกล้อกันเท่านั้นส.ส.นิโรธกล่าวและชี้ว่ามันเป็นบทเรียนสำคัญของเขาในการพูดจากับนักข่าวจะต้องระมัดระวังมากขึ้นบังเอิญว่าตลอดช่วงปีที่ผ่านมาคุณโทนี่หรือคุณทักษิณพูดในแคร์คลับเฮ้าส์หลายครั้งเกี่ยวกับเรื่องการเตรียมตัวกลับประเทศไทยอย่างเมื่อต้นปี2565คุณโทนี่บอกว่าหวังปี2565ผมจะเป็นของขวัญให้คนไทยไปทำงานรับใช้คนไทยและประเทศไทยแล้วไปช่วงไหนเมื่อไหร่ผมจะกระซิบน้องอิงหรืออุ้งอิงแพทองธารชินวัตรคนเดียวดังนั้นประเด็นดีลลับกลับบ้านจึงมีการวิเคราะห์กันมาเป็นระยะระยะและเมื่อส.ส.นิโรธแอบหลุดปากบอกกับนักข่าวดีลลับลอนดอนจึงกระฉ่อนประเทศไม่มีใครทราบว่าวงในพรรคประชารัฐประวิตรจัดการอย่างไรต่อกรณีส.ส.นิโรธไปพูดจากับนักข่าวจนสร้างความปั่นป่วนไปทั่ววงการการเมืองดังที่รู้กันนิโรธสุนทรเลขาส.ส.นครสวรรค์เข้ามารับตำแหน่งประธานวิปรัฐบาลแทนวิรัตรัตนเศรษฐ์ที่ถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ด้วยถือว่านิโรธเป็นสายตรงนายกผ่านทีมเสข้างกายพลเอกประยุทธ์ซึ่งตอนนั้นพลเอกประวิตรเองก็ไม่ค่อยเห็นด้วยเนื่องจากบุคลิกของนิโรธไม่ใช่คนที่จะมาเจรจาต่อรองเพื่อให้การทำงานราบรื่นเหมือนวิรัตบ่อยครั้งที่นิโรธเล่นยอมหักไม่ยอมงอเปิดศึกกับฝ่ายค้านเต็มรูปแบบแถมในยามมีปัญหาประธานวิปรัฐบาลกลับไม่มาเคลียร์ปัญหากับฝ่ายค้านด้วยตัวเองพอมีปัญหาก็ให้อัฐกรสิริรัตยากรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชารัฐในฐานะเลขาวิปรัฐบาลรับหน้าสื่อไปเคลียร์หลังเปิดสมัยประชุม22พฤษภาคมปี2565ต่อเนื่องถึงปลายปีมีเรื่องร้อนหลายเรื่องเข้าสู่สภาบทบาทของประธานวิปจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดเริ่มจากการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ. 2565การแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือพ.ร.ป.ที่ใช้ในการเลือกตั้งส.ส.ครั้งต่อไปและเรื่องสำคัญที่สุดคือยัตติอภิปรายทั่วไปโดยลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลหรือทั้งคณะ
ศึกซักฟอกเป็นเดิมพันครั้งสุดท้ายของพรรคเพื่อไทยและพลเอกประยุทธ์ต่อเกมการเมืองในสภาหลายฝ่ายจึงจับจ้องไปที่การทำหน้าที่ของนิโรธในฐานะประธานวิปรัฐบาลจะว่าไปแล้วนิโรธก็อยู่ในสภาวะสงครามเย็นระหว่างประยุทธ์ประวิตรที่ยังคงเผชิญหน้ากันอยู่โดยเฉพาะเกมในสภาที่จะถูกใช้เป็นพื้นที่วัดพลังสองขั้วในพลังประชารัฐอีกครั้งขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ไทยโพสต์ขอขอบคุณทุกท่านที่มารับชมสด